ถิติมากมายที่เกิดขึ้นกับนักฟุตบอลไทยที่ไปค้าแข่งบนเวทีเจลีกวันประเทศญี่ปุ่นกันนะครับสวัสดีครับก็พิษลูกหนังพาท่านผู้ชมไปดูลูกแอสซิสสุดเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วสุดติ่งกระเด็งแมวของชนาธิปสงกสินกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับพร้อมแล้ว Let's go เปิดมาลูกที่1 นะครับแทงบอลทะลุตัดแนวรับเข้าช่องอย่างเจ๋มก่อนจบสกอร์อย่างสวยต่อมาในลูกที่2ด้วยความสามารถเฉพาะตัวล็อก1ดอกก่อนแทงบอลทะลุช่องอย่างสวยจบสกอร์อย่างเจ๋มเลยนะครับลูกที่3ก็มาด้วยไหวพริบที่เฉียบขาดไฟหลังให้เพื่อนก่อนจบสกอร์อย่างเจ๋มลูกที่4นะครับแทงบอลทะลุจากครึ่งสนามด้วยเซนบอลที่เหนือชั้นจริงเลยนะครับลูกนี้ต่อมาลูกที่5กันเลยกระชากบอลเข้าก่อนปาได้เพื่อนจบสกอร์ไปอย่างคมกระชากบอลมาด้วยความเร็วก่อนแอสซิสไปอย่างเหนือชั้นจบสกอร์อย่างคมกริบลูกที่7ลากเหลือยเข้ามาก่อนแอสซิสใส่พาในเพื่อนจบสกอร์อย่างสวยอีกหนึ่งลูกนะครับลูกที่8จับบอล1จังหวะก่อนฟาดด้วยซ้ายเข้ามาอย่างเจ็มจบสกอร์อย่างเฟี้ยวฟ้าวลูกที่9ใส่พาให้เพื่อนซัดเต็มข้อรอดเต็มตีนบริเวณแถว2เข้าไปอย่างสุดสวยลูกนี้นะครับลูกที่10ด้วยความขยันเก็บบอลริมเส้นก่อนปาดกลับเข้ามาให้เพื่อนจบสกอร์อย่างงามลูกที่11ด้วยลีลาอันเร่าร้อนล็อกบอลแดนกลางวางบอลด้วยเซนหลุดไปอย่างสวยสุดโค้ยจริงๆเลยนะครับลูกที่12ลากบอลจากแดนตัวเองก่อนแทงทะลุช่องรู้ใจกับเพื่อนเป็นอย่างดีจบสกอร์อย่างคมลูกนี้นะครับลูกที่13ยิงถ้วยท่ายากไป1ทีติดผู้รักษาประตูก่อนเก็บบอลวนบอลจ่ายใส่พาในเพื่อนอย่างสวยลูกที่14ด้วยเซนบอลอันยอดเยี่ยมวางบอลยาวให้เพื่อนก่อนกระชากจบสกอร์อย่างเฉียบขาดต่อมาลูกที่15เบิ้ลบอลจังหวะเดียวข้ามแนวรับอย่างเฟี้ยวก่อนเลี้ยวให้เพื่อนจบสกอร์อย่างงามลูกที่16นะครับกระชากบอลเข้าแดนกลางหักข้อออกมาทางด้านซ้ายก่อนจบสกอร์ไปอย่างเฉียบคมลูกที่17กระชากบอลเข้ามาแทงบอลโค้งๆสตีในเพื่อนพร้อมกระชากจบสกอร์ทันทีเลยนะครับ
ลูกที่18หลุดมาทางแดนกลางก่อนแทงออกซ้ายให้เพื่อนจบสกอร์อย่างงามลูกที่19ใส่พานทองให้เพื่อนจบสกอร์บริเวณแถวกรอบเขตโทษอย่างสุดสวยลูกที่20ชนะทิพย์วางบอลยาวข้ามแนวรับก่อนจบสกอร์จังหวะเดียวอย่างเหนือชั้นต่อมาแอสซิสต์ที่21ชนะทิพย์ตั้งใจใส่เต็มข้อล่อเต็มตีนแต่วืดนะครับกลายเป็นแอสซิสต์ให้เพื่อนซะงั้น21แอสซิสต์ของชนะทิพย์สงกระสินกับสีเสื้อสปอโรเรามาดูกันต่อเลยนะครับแอสซิสต์แรกของชนะทิพย์กับสีเสื้อฟอนตอรี่ลูกนี้นะครับแทงบอลทะลุแนวรับอย่างเหนือจบสกอร์อย่างคม22แอสซิสต์ที่ผ่านมาของชนะทิพย์ถือว่าเป็นบันไดสำคัญถึงพัฒนาการอันสุดยอดของเพลย์เมเกอร์ชาวไทยรายนี้เลยนะครับหากดูและชอบใจฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามช่องท็อปฮีทลูกหนัง